ีสายฝนโปรยปรายฉันเหยียดร่างกายทอดไปตามแสงเดือนในโสดประสาทแววเสียงฝนเป็นเพื่อนย้ำเตือนถึงคืนวันที่ผ่านมาห้วยหวนสำนวนควรคำลำนำของคุยไม้ไผ่คือแรงลมที่ผิวผ่านละมาคือลมจากแรงกายที่คอนเสียงครุยคืนกบครบสำเนียงรอบกายแสงจันทร์กระจายโอพื้นดินเดียวกันป้องไผ่พื้นนี้มีสืบสายสมเกิดแต่ก็รวมกันนานมาและผู้คนทุกชนทุกชั้นก็สัมพันธ์ดังคุยไม้ไผ่คือแรงลมที่ผิวผ่านลำมาคือลมจากแรงกายรวมกันเป็นเสียงครุยที่บีบวิวแทนใจเป็นเสียงครุยที่คือก้องตะโกนไกลเสียงครุยที่อยู่เหนือความตายความเงาในดวงใจความทุกข์ในเรื่องกายความชั่วร้ายในตัวตนและความสับสนจะสาบสูญฉันมาฝากเอาไว้ในดวงใจของเธอ